ช่วงสกู๊ป SME สนับสนุนโดยลูกชิ้นนำชัยสวัสดีค่ะถึงช่วงเวลาของนำชัยแนะอาชีพกันเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นเองถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตึกบางระจันจำให้มั่นพี่น้องชาติไทยมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันอนุสรณ์สถานที่แสดงถึงความกล้าหาญความเสียสละของวีรชนไทยค่ะนอกจากเราจะได้มาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันกันแล้วนะคะที่นี่ยังมีอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจันให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยศึกษาความเป็นมากันแบบละเอียดลึกซึ้งกันด้วยนะคะดูเวลาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะไปแนะนำอาชีพกับนำใช้กันแล้วค่ะร้านที่เราจะไปเนี่ยเขาเปิดมานานกว่า20ปีเลยค่ะเปิดอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคุณป้าขาจ้ะคุณป้ารู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำใช้ป้าระดาไหมคะอ๋อป้ากำลังจะไปร้านพอดีละจ้ะไม่น่าไปด้วยจ้ะเป็นไงมานกล้านักแล้วคุณลุงคุณป้าป้าระดาเหรอคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะแต่แล้วทางคนถูกกันไม่ทราบเลยเอาอย่างนี้ลูกค้าเยอะเดี๋ยวดูแลลูกค้าก่อนเดี๋ยวนั่งรอมาขายที่นี่เนี่ยที่สิงห์บุรีคุณป้าเป็นคนที่นี่เหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่ไหนล่ะคะคนพะเยาค่ะพอมาปุ๊บก็มาขายก๋วยเตี๋ยวน้ำชัยเลยเหรอคะจ้าติดใจอะไรน้ำชัยทำไมถึงเลือกขายก๋วยเตี๋ยวน้ำชัยล่ะคะเพราะว่าเขาแนะนำมาว่าทางที่ขายก๋วยเตี๋ยวนี่จะดีกว่าทำไร่ทำนาไงที่นี่ท่านนับเป็นปีเนี่ยขายมานานหรือยังคะนานแล้วจ้าเป็น22ปีละแล้วขายมานาน20กว่าปีเนี่ยรู้ไหมว่าลูกค้าเขาติดใจอะไรเราถึงมาทานกับเราหรือเปล่าก็เราก็คนนิสัยก็ทักทายลูกค้านิสัยอย่างนั้นแหละธรรมดาธรรมดาปกติทำความสะอาดรสผักหมูเนื้อสดใหม่ทุกวันถือว่าเราบริการลูกค้าให้ได้กินกันแบบสบายใจได้อิ่มท้องใช่จริงไม่จริงยังไงนึกว่าไปฟังลูกค้าพูดดีกว่ามาทานร้านนี้ประจำค่ะลูกชิ้นลูกโตดีค่ะเป็นลูกค้าประจำป้าก็ให้เยอะดีครับมาซื้อที่นี่ประจำเพราะน้ำซุปแล้วลูกชิ้นรสชาติดีครับมาครั้งแรกแล้วติดใจอะค่ะก็เลยมาอีกหลายๆครั้งอะค่ะขนาดบ้านอยู่ไกลนะคะก็มาบ่อยค่ะลูกค้าประทับใจเยอะแยะแบบนี้เลยคุณป้าเคยนับไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยขายได้สักกี่ชามก็ประมาณอะได้ประมาณสัก300กว่าชามถามจริงๆอาชีพนี้เนี่ยให้อะไรกับคุณป้าบ้างคุณป้ามีความภาคภูมิใจกับอาชีพนี้ยังไงคะหลายอย่างส่งได้ส่งเสียลูกบ้างได้ใช้บ้างได้อะไรที่เราต้องการจะซื้อก็ซื้อได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะประสบความสำเร็จแบบคุณป้าบ้างกับอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้คุณป้าให้คำแนะนำพวกเราหน่อยค่ะคนไหนจะลงทุนก็เริ่มต้นแค่ 5,000 บาทก็ได้เป็นเจ้าของร้านน้ำชัยอย่างป้าได้แล้วจ้าได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณป้าลัดดามากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและเช่นกันค่ะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนำชัยทางนำชัยก็พร้อมสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้ค่ะสนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ตามนี้เลยค่ะธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนำไทยรวมสนับสนุนคนไทยให้มีอาชีพสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท NC Food Production จำกัดโทร02 2